สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูมันนี่ออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมีเว็บไซต์มาแนะนำเพื่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับตลาดกำลังย่อนะครับหรือว่ากำลังร่วงนั่นเองนะครับผมใครที่เป็นสายเคมนะหรือว่าเป็นสายขุดนะครับก็อยากแนะนำให้ถอนตัวของ BDC นะเพราะว่าเหมือนกับการอิงของเว็บเคมแต่ละเว็บนะครับเขาจะอิงกับตัว BDC เป็นพื้นฐานนะครับผมก็คือถ้าสมมติว่าตลาดมันย่อนะครับเราก็จะได้จำนวนซาโตชินะครับที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาถอน BDC นะเพื่อนๆดูนะครับว่าเว็บนี้มันยังเล่นได้อยู่ไหมนะครับผมแล้วก็ใครที่เคมอยู่นะครับก็สามารถเล่นต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนนะก็คือเว็บไซต์ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีตัวนี้อยู่แล้วนะตัวนี้ก็อยู่มาค่อนข้างนานนะเป็นปีแล้วนะครับที่ตั้งแต่ผมเริ่มเปิดช่องเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่มีตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการเคลมแล้วก็วิธีการถอนนะครับว่ายังถอนได้อยู่ไหมนะครับผมโอเคก่อนที่เพื่อนๆจะเล่นตัวนี้นะครับก็คือให้เพื่อนสมัครกระเป๋า Forset Pay ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะที่ผมจะถอนเข้านะครับแล้วก็เว็บเคลมต่างๆนะครับเขาจะผูกกับกระเป๋า Forset Pay โดยตรงเลยนะครับผมประมาณ 90% กว่าเลยที่ต้องถอนเข้าตัวนี้เนาะเพราะว่าข้อดีของเขาคือไม่เสียค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับผมก็จะดีต่อเรานะเพราะว่าเวลาเราเคลมมาเราจะได้เต็มๆเลยไม่ต้องหักค่าธรรมเนียมไปจ่ายให้ทางเว็บหรือว่าจ่ายให้ทางบล็อกเชนใหญ่ๆพวกบิตครับพวกบิตซ่าพวกBinanceอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมพอสมัครเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนะครับเอาตัวอีเมลนะครับอีเมลที่สมัครกระเป๋ามาสมัครกับเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าอีเมลตรงกันนะครับมันจะดีกว่าอีเมลที่ต่างกันเนาะเพราะว่าทางเอดมินเขาอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเราสมัครอีเมลนี้แต่ถอนอีกอีเมลนึงอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะดูสงสัยแล้วเขาก็อาจจะแบนเราได้นั่นเองนะครับผมมาดูกฎของเขานิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกใหม่นะก็คือห้ามสมัครนะครับห้ามสมัครหลาย ID เนาะก็คือ1มือถือหรือว่า1คอมพิวเตอร์นะครับต่อ1ID เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ห้ามใช้ VPN VPN ตรงนี้ก็หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วเราสลับไปเป็นประเทศสิงคโปร์อย่างเงี้ยแล้วเราก็สมัครอีก ID นึงนะครับเป็นของสิงคโปร์แล้วก็ข้ามมามาเลเซียแล้วก็สมัครอีก ID นึงเป็นของมาเลเซียแล้วก็ข้ามมาประเทศไทยเป็น3 ID อย่างงี้โดนแบนแน่นอนนะครับ 100% แล้วก็ไม่สามารถท้วงติงแอดมินได้นะเพราะว่าเขาเขียนกฎมาให้แล้วนะครับผมโอเคก็อีเมลนะครับผมให้เพื่อนใส่ได้เลยแล้วก็ชื่อตรงนี้เป็นนามแฝงนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ติ๊ก1ครั้งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ให้เลือกตัวที่กลับหัวเนาะตัวที่คว่ำหัวนั่นเองนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่สมัครแล้วก็สามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับโอเคครับผมพอเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างรายละเอียดหน้าแรกของเรานะว่าเราเลเวลเท่าไหร่เราเคลมได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็การเคลมโบนัสต่างๆนะครับผมตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเดลี่โบนัสตัวนี้สามารถรับได้ทุกวันนะครับให้เพื่อนๆกดคำว่า ready ตรงนี้เข้าไปเลยนะครับตรงนี้ผมขออธิบายนิดนึงนะก็คือถ้ายิ่งวันเยอะนะครับยิ่งวันเยอะตรงนี้เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์การเคลมนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะสมมติเพื่อนๆเคลมสัก100เหรียญนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้เพิ่มมาอีก 0.5% นะแต่ถ้าเพื่อนๆมีวันตรงนี้เยอะถ้า100วันประมาณ100วันอะไรประมาณนี้เพื่อนๆจะได้ตรงนี้ประมาณ 50% ก็ได้ประมาณ150เหรียญต่อครั้งอะไรประมาณนี้ในการเคลมนั่นเองนะครับผมตรงนี้แล้วก็อย่างนึงคือถ้าใครพลาดล็อกอิน1วันนะครับเหมือนผมนะครับพลาดล็อกอินไปต้องมาเริ่มนับวันใหม่หรือว่าเก็บวันใหม่นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ห้ามนะครับก็คือต้องล็อกอินทุกวันเนาะภายในช่วง 7:00 นเช้าเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็รออีกวันถัดไปก็มาล็อกอินได้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมน่าจะประมาณ15ชั่วโมงต่อครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวก็ลองกดดูนะครับเลือกตัวที่กลับหัวแล้วกดคำว่าเคมโอเคทีนี้นะครับเขาก็เลื่อนเป็น5ให้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาลดให้เนาะเป็น12ชั่วโมงต่อครั้งนะครับผมในการล็อกอินนั่นเองนะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาล็อกอินได้เลยนะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการโฟร์เซตนะครับกดคำว่าโฟร์เซตตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นการเคมนะครับน่าจะเป็นทุกๆ5นาทีนะถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราคลิกปุ๊บแล้วมันเปลี่ยนไปหน้าอื่นนะให้เรากดย้อนกลับนะครับให้เรากดย้อนกลับครั้งนึงนะครับผมหลังจากนั้นไปที่ขีด3ขีดด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่คำว่าโฟร์เซตเหมือนเดิมนะครับบางทีมันก็อาจจะเด้งไปหน้าอื่นบ้างเนาะก็เป็นสปอนเซอร์ของเขาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้
การเคลมในแต่ละครั้งนะเขาก็จะให้ประสบการณ์เรา1ประสบการณ์แล้วก็จะให้เหรียญประมาณ50เหรียญ นะครับต่อ1ครั้งในการเคลมนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างกด collect your reward ตรงนี้นะครับแล้วก็แก้แคปชั่น2ตัวนะครับจะมีแคปชั่นภาษาอังกฤษแล้วก็แคปชั่นรูปภาพนั่นเองนะครับไปที่ภาษาอังกฤษก่อนนะครับ ant นะครับ ant fox แล้วก็ tiger นะครับเรียงตามนี้ได้เลย fox tiger นะครับหลังจากนั้นก็มาเลือกตัวที่กลับหัวนะครับตัวที่คว่ำหัวนะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดคำว่าบูทเลยนะครับกดคำว่าบูทได้เลยโอเคทีนี้นะครับเห็นไหมนะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผมที่ผมบอกไว้นะครับผมก็คือเมื่อกี้เขาบอกว่าให้50ใช่ไหมครับแต่ผมได้โบนัสจากการล็อกอินทุกวันนะครับก็ได้เพิ่มมาอีก5เหรียญนั่นเองนะยิ่งใครล็อกอินวันเยอะนะครับก็จะยิ่งได้โบนัสตรงนี้เยอะนั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนต่อไปนะครับมาดู PDC นะครับผมจะทำหลักๆ ก็จะมี Faucet PDC แล้วก็ Short Link ตัวที่ง่ายเท่านั้นนะครับไอ้ตัวที่ยากผมจะไม่ทำเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการทำตัวของเว็บต่อไปนั่นเองนะครับโอเคก็เลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเขาก็จะให้เราดูโฆษณานะครับอย่างเช่นดู10วินาทีนะครับเราจะได้เหรียญอยู่ที่20เหรียญ นะครับแล้วเราก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้เพื่อไปเพิ่มระดับเลเวลด้วยนะครับแล้วก็รอนะครับผมเขาบอกว่าให้รอนะครับประมาณ10วินาทีนะก็จะมีการนับถอยหลังตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะมันจะมีนับถอยหลังอยู่โอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเขาจะขึ้นแคปชั่นมาให้เราแก้แคปชั่นตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กด verify ด้านล่างได้เลย โอเคทีนี้เราก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับเหรียญเขาก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับสามารถทำให้หมดในระหว่างวันได้เลยนะเพราะว่าเขาจะรีให้เพื่อนๆตลอดนะครับทุก7โมงถึง8โมงเช้าของทุกวันนะครับผมโอเคทีนี้เหมือนกันนะครับผมช็อตลิงก์เหมือนกันนะเขาจะรีทุกวันนะครับ7โมงถึง8โมงเช้าของประเทศไทยให้เพื่อนคลิกเข้าไปเลยช็อตลิงก์ตรงนี้ก็ถ้าใครทำใหม่ถ้าใครเป็นผู้ติดตามใหม่หรือว่าคนที่เริ่มทำใหม่จะยากนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะทำตัวที่ง่ายๆไปเนาะอย่างเช่นพวกนี้มันค่อนข้างยากนะครับก็อาจจะข้ามไปก่อนนะครับถ้าตัวนี้ก็จะง่ายหน่อยก็ลองทำดูอย่างเช่นมิดตัว exe นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กด continue นะครับมันจะเด้งไปหน้าอื่นก็ให้เพื่อนปิดหน้าอื่นไปนะครับแล้วกดซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็กด I'm notอ่ะโรบอทนะครับผมแล้วก็รอประมาณ15วินาทีอย่าเพิ่งกดก่อนนะเพราะว่าถ้ากดก่อนปุ๊บมันจะเด้งไปหน้าอื่นนะครับก็รอประมาณ10วินาทีนะครับแล้วก็กด generate link นะครับผม generate link แล้วก็รอแป๊บนึงนะครับกด continue ต่อเลยนะครับสีฟ้าๆนะครับแล้วก็กด continue ต่ออีกนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็มีแคปชั่นมาให้เราแก้นะครับผมบางครั้งมันก็จะไม่มีขึ้นเนาะแต่บางครั้งมันก็อาจจะมีขึ้นบ้างนะครับแล้วก็รอ3วินะครับโอเคหลังจากนั้นก็กด get link ตรงนี้ได้เลยเหรียญเขาก็จะเด้งให้เราแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็ง่ายนะครับแต่ตัวที่ยากๆเพื่อนๆก็ข้ามไปเนาะนะครับอันนี้ผมทำตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการถอนกันนะครับให้เพื่อนไปที่คำว่า withdraw ตรงนี้ได้เลยการถอนตรงนี้รู้สึกว่าจะต้องยืนยันอีเมลก่อนเนาะใครที่สมัครแรกๆมันจะมีอีเมลเข้าไปให้นะครับน่าจะอยู่ในอีเมลขยะนะครับผมก็ถ้าใครที่ไม่ได้วันนี้ก็อาจจะรอพรุ่งนี้เนาะเล็กเคลมรอกันไปก่อนนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะช้านะครับมีคนเคลมหรือว่าสมัครค่อนข้างเยอะเขาอาจจะส่งให้ช้านั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับมาดูในส่วนการถอนนะครับผมจะบอกในส่วนการถอนของกระเป๋า Faucet Pay อย่างเดียวเนาะเพราะว่ากระเป๋าอื่นขั้นต่ำค่อนข้างสูงนะครับผมจริงๆมันถอนได้ทุกกระเป๋าเนาะแต่ขั้นต่ำแล้วก็มันสูงแล้วก็ค่าธรรมเนียมมันค่อนข้างสูงนะครับไปที่ Faucet Pay เลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองถอน BTC นะดูก่อนว่าเขามีเหรียญให้เราถอนหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ BTC ย่อเนาะมันก็ได้ตัวของSatoshi ตรงนี้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เห็นไหมนะครับค่าฟรีนะฟรีก็คือค่าธรรมเนียมนะก็น้อยเลยนะครับผมแล้วก็ขั้นต่ำการถอนนะครับอยู่ที่ 1,000 เองนะครับผมแต่ถ้ากระเป๋านอกมันจะอยู่ที่10,000นะครับหรือว่า 100,000 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมันจะทำให้เราถอนช้านั่นเองนะใครที่ชอบถอนไวนะครับก็แนะนำให้เป็นกระเป๋า Faucet Pay แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเหรียญที่เราถอนนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนนับใส่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอีเมลของเพื่อนเนาะอีเมลที่เราสมัครกระเป๋า Faucet Pay นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่กดคำว่า withdraw ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับผม
เช็คตรงนี้นะว่าถูกหรือเปล่านะครับผมเราถอนตรงนี้นะครับเราได้ประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มได้เลยถ้าเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถ้าขึ้นแบบนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้ good job แบบนี้นะครับเขาบอกว่าcoin has been sent to your account นะครับแสดงว่าเหรียญตรงนี้เข้าสู่กระเป๋า Faucet Pay ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปเช็คได้เลยนะครับกด overview นะครับวิธีการเช็คคือจิ้มตรงนี้1ครั้งนะครับ overview นะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็น receipt form ก็คือเว็บไซต์ที่เราถอนเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเหรียญ BTC ที่ผมได้ถอนเข้ามาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวันนั่นเองนะครับผมใครที่ชอบการถอนเข้าทันทีแบบนี้นะครับผมคิดว่าเว็บนี้น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับผมยังไงก็ลองเล่นกันดูนะผมคิดว่าตัวนี้น่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบกันนะครับผมโอเคก็เว็บไซต์ตัวนี้ก็จับประมาณนี้อ้อแล้วก็อย่างนึงนะครับผมใครที่อยากได้เหรียญเพิ่มนะครับผมมันจะเป็นเทคนิคของยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ปิดเลยนะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็อาจจะไม่รู้ตรงนี้กันนะครับผมก็ไปที่account นะครับผมไปที่ account แล้วก็จะมีคำว่า referral ตรงนี้นะครับreferral ตรงนี้ก็จะมีลิงก์สำหรับเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้เห็นไหมนะครับท่านเพื่อนเอาลิงก์ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆไปร่วมเล่นกันนะก็คือเอาให้เพื่อนสมัครเนาะก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการเคลมของเพื่อนที่สมัครต่อเรานะครับประมาณ 20% นะครับผมอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมผมถึงได้เยอะนะครับหรือว่าได้น้อยอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเชิญเพื่อนตรงนี้นั่นเองเนาะนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะภายในทีนี้ก็จะแจกเหรียญ นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปยังไงก็ติดตามกิจกรรมแจกเหรียญกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มแจกแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม